บิมใช่ไหมตอนนี้โบอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะเรากำลังเดินหาทางออกเพื่อที่จะไปชั้น2นะทุกคนตรงประตู9ก็คือตอนนี้คนออเต็มแล้วเยอะมากคนมานั่งรอแบบข้ามวันข้ามคืนน่ะเออตอนนี้เป็นยังไงตื่นเต้นเราจะหลุดออกมาเลยเหรอทุกคนการเป็นยังไงคะคุณนุชจะรอเจอหน้าผู้ชายของเรานะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้โบอยู่ที่ BTS พญาไทนะคะทุกคนโบจะพาทุกคนเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อไปรับ JV นะคะทุกคนแต่ว่าใดๆก็คือนัดน้องอากาเซ่ไว้ตัวเองเป็นคนนัดแล้วสายเดี๋ยวไปหาน้องก่อนเพราะว่าถึงพญาไทแล้วเราจะนั่งแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ไปนะคะทุกคนใครรายงานตัวใครคะเตยค่ะเตยค่ะบุ๋มบิ๋มใช่ไหมเอ้านุชยังไม่มาเหรอเดี๋ยวนะพี่ทักหาก่อนหนูอยู่ตรงเซเว่นเซเว่นไหนวะเซเว่นไหนอ่ะอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้โบอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะบุ๋มบิ๋มเรากำลังเดินหาตรงนี้ก็ออกได้นะเตยได้ปะไม่ได้เรา เรากำลังเดินหาทางออกเพื่อที่จะไปชั้น2นะทุกคนเมื่อกี้เดินถามมาเรื่อยๆเจ้าหน้าที่บอกประตู4พอมาถึงประตู4เขาบอกว่าประตู2จ้ะออกไปแล้วโอเคทุกคนเรามาได้ที่นั่งแล้วนะคะได้นี่มาถึงเรามาถึงที่นั่งเลยเนี่ยตอน7:30เนาะเออแต่ว่าเราก็อยู่ที่หน้าทางเข้า8นะคะทุกคนตรงประตู9ก็คือตอนนี้คนออเต็มแล้วเยอะมากแล้วก็ข้างในก็ค่อนข้างเต็มแล้วเดี๋ยวเรานั่งรอต่อไปค่ะทุกคนน่าจะเอาพัดลมไม่ได้มาด้วยน้องเตยผู้มากประสบการณ์เพราะว่ามารับเฮียกับยุกแล้วนะคะทุกคนกว่าจะมาได้แคบแย่เป็นยังไงคะตอนมารับเฮียเจอไหมเจอแต่ว่าแบบกระสู้ชีวิตก็คือหน้ารีบไปเลยจ้าอ๋อแต่ว่าตอนนั้นอยู่ข้างในใช่ป่ะอยู่ข้างในบูมบิมเดี๋ยวรออีกคนหนึ่งชื่อนุชน้องนุชนะคะน้องอากาเซ่แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้น้องอยู่ไหนตอนแรกน้องอยู่ข้างในก็เลยบอกว่าให้มาข้างนอกดีกว่าพี่คนนี้มาจากเชียงใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าขึ้นรถทัวร์มาค่ะเก่งมากเลยอ่ะตีห้าต้องตีห้าเกินอ่ะตีห้าเกินมาส่งเมนเจบีเหรอคะใช่ค่ะพูดเหนือให้ฟังหน่อยค่ะสวัสดีเจ้ามาจากเชียงใหม่เพื่อมารับเจบีเจบีนี่เขาจะบอกว่านี่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ดังก็ไม่ใช่แล้วนะทุกคนเขาถามว่าเขาดังที่ไทยด้วยหรอเอาคนใหม่มาไม่ดังเออทำไมมาไม่ดังคะมาดูคนรอดด้วยค่ะบรรยา
หล่าอากาเซ่ที่บอกว่ามารอรับพี่เจบีนะทุกคนคือบอกว่าลุงพลมานอนรอข้ามวันข้ามคืนเลยก็มีคือเยอะมากจริงเดี๋ยวโบจะพาทุกคนเดินไปดูคิวแรกนะคะว่าเขามาตั้งแต่กี่โมงเนาะเขามาวันไหนเออนั่นแหละคิวแรกอยู่ตรงไหนอะคะคิวแรกอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งนู้นเหรออ่ะถ่ายได้นะคะถ่ายได้ค่ะมาวันไหนคะเนี่ยมาเมื่อวานคือมานอนรอเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหแต่ยังไม่ได้นอนค่ะนั่งนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาดังที่เมืองไทยไหมทุกคนจะตอบว่ายังไงดังมากเออมารอขนาดนี้ไม่ดังได้ไงใช่ไหมใส่ลำโพงค่ะต้องร้านหนูนะคะขอบคุณค่ะกี่โมงคะ6โมงของเมื่อวานค่ะ6โมงของเมื่อวานโอ้ได้ยินว่ามารอมีคนมารอตั้งแต่วันที่7ด้วยเหรอใช่ๆกําลังเดินหาอยู่อันนี้ขออนุญาตถ่ายนะคะได้ค่ะทุกคนไหนจะเป็นอากาเซ่ที่มารอรับพี่บีน่ารักกันมากเลยอุ๊ยน่ารักจังคิ้วแอบเซ็กซี่ค่ะคือเลือกมา2แบบได้ทั้งคิ้วแล้วก็เซ็กซี่ใช่ต้องเลือก2แบบนี่ค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะอันนี้มารอกันตั้งแต่กี่โมงอะคะจริงมารอตั้งแต่วันที่8แล้วค่ะหาเจอแล้วทุกคนเมื่อกี้โมมาหาเห็นว่ามีคนมารอตั้งแต่วันที่7วันที่8มาจากไหนอะคะอยู่กรุงเทพหรือเปล่าใช่ค่ะวันที่8คือมานอนรอฝนตกไหมถามจริงตกมากตกรอตรงนี้ใช่ไหมคะหรือว่ารอข้างในรอไปนอนข้างในค่ะอ๋อมันสู้มากเลยอ่ะที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ดังประเทศไทยอ่ะทุกคนจะตอบเขาว่ายังไงดูนะคะพี่บีรอดูค่ะจะได้รู้ว่าดินแดนเมียนหลวงมันเป็นยังไงอยู่ด้วยบนหัวน่ารักมากขอบคุณนะคะเห็นไหมทุกคนที่เขาบอกว่าเขาไม่ดังไม่ได้อะไรคนมานั่งรอแบบข้ามวันข้ามคืนน่ะเออโอเคเดี๋ยวรอเวลาที่แบบว่าเครื่องแลนด์เนาะเราจะรอเจอหน้าผู้ชายของเรานะคะทุกคนทุกคนก็คือตอนนี้9โมงแล้วนะคะก็คือมาซื้อกาแฟเซเว่นเนาะเออนั่นแหละแล้วก็จะไปนั่งรอที่เดิมนะคะตอนนี้ก็คนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะทุกคนเขาก็แบบว่ามีการขยับขยายเออจากนั่งข้างบนลงไปนั่งข้างล่างคนที่อยู่ข้างล่างก็มานั่งข้างบนอะไรประมาณนี้จะบอกว่าเครื่องแลนด์ประมาณ10:15เออนั่นแหละแต่ถ้าออกจากเกตก็จะประมาณ10:30ไป10:20อะไรประมาณนี้นะทุกคนนะอยากบอกว่ากาแฟเยอะมากจริงไปรู้สึกยังไงคะได้อะไรได้อะไรได้อะไรได้น่ารักมากเลยเขาเอาป้ายมาแจกเขาเอาป้ายมาแจกนะคะทุกคนก็ถือกับอย่างที่ท่านบอกมีเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะเขามาแจกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากเก็บกลับบ้านอ่ะให้ทิ้งขยะได้เลยแกไม่จะไปทิ้งดูดูหน้าเขาด้วยรอเท่าไหร่เนี่ยรอจุ่มรอเวลาค่ะตอนนี้เวลาเอากี่โมงแล้ววะ10:03แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอเจอเพื่อนกันตื่นเต้นมากตอนนี้มือเย็นไปหมดแล้วตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วนะคะอีก1ชั่วโมงกว่าเราก็จะได้เจอหน้าแจบอมแล้วทุกคนตื่นเต้นมากตอนนี้ก็คือแบบว่าสถานการณ์คนเยอะมากนะคะเมื่อกี้อ่ะแถวจากที่โบนั่งอ่ะจะเกือบจะเป็นแบบว่าลังท้ายอ่ะแต่ว่าพอสายๆมาหน่อยอ่ะคนก็เริ่มแบบว่าทยอยกันมาตอนนี้แถวอ่ะอยู่ตรงประตูเกือบจะถึงประตู6แล้วปะเมื่อกี้ใช่ไหมประตู6ประตู7อ่ะนั่นแหละทุกคนอีกนิดเดียวตอนนี้โบบอกว่ามือเย็นใจเต้นไปหมดแล้ว
ตอนนี้เป็นยังไงตื่นเต้นมือมันจะหลุดออกมาแล้วทุกคนตอนนี้เที่ยง52รออยู่แต่ตอนนี้เริ่มกาดเริ่มมายืนบังแล้วนะทุกคนพอที่วีมากาดก็คืออย่าบังเออจริงอาการเป็นยังไงคะคุณนุชตื่นเต้นมากค่ะหัวใจจะหลุดออกมาแล้วนี่หัวใจที่เต้น130แล้วอ่ะจะตายมั้ยเนี่ยทุกคนดูไม่ได้พูดเล่นหัวใจเต้น130เวอร์ไม่เลื่อนนะมันก็จะบอกว่าอยู่ตรงหน้าเราพอดีเลยตื่นเต้นไม่ไหวแล้วหัวใจฉันJust one more time. 언제든 기회.
just live my life cause we only ฮัลโหลทุกคนตอนนี้โบก็อยู่ที่สุวรรณภูมิแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่17เนาะวันที่ JB จะบินกลับเกาหลีนะคะทุกคนเราก็จะมาทำการส่ง JB กันหลังจากที่รับแล้วเราก็ต้องส่งเขาเนาะแต่ว่าวันนี้แอบมีงานที่สยามนั่นแหละเราก็จะแบบว่ามารอมันจะมีส่วนนึงที่แบบว่ามารอที่สนามบินแล้วก็อีกส่วนนึงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สยามอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่สนามบินจะเยอะไหมนะทุกคนก็คือโบสถ์ได้นัดน้องไว้เนาะก็คือน้องที่มารับด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าน้องไปที่สยามอยู่นะคะเสร็จงานจากสยามน้องถึงจะมาแต่ว่าตอนนี้ขอไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวไปหาฝากท้องที่เซเว่นก่อนแล้วกันเพราะว่ามาเช้าพอเราเข้าไปแล้วปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะลุกออกมาไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวไปหาตุนเสบียงก่อนไปเสียไหมไปไกลๆเลยเอาโอเคทุกคนตอนนี้โบได้ที่นั่งแล้วเนาะก็คือว่าขึ้นมาชั้น3ใช่ไหมจะต้องมาอยู่ตรงประตู9เนาะตอนนี้โบอยู่เกต ST นะคะทุกคนไม่รู้ว่ารอบนี้จะโดนแกงหรือเปล่านะแต่ไม่น่าจะโดนแกงหรอกเพราะว่าเห็นน้องแบมเห็นพี่แจ็คมาก็เป็นประตู9เสร็จแล้วกำลังกลับบ้านก็คือถามว่ามิชชั่นคอมพลีทไหมก็มองเห็นอยู่แต่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากแบบไม่ทันตั้งตัวก็คือบัวถ่ายอยู่ดีๆอ่ะบัวหา JB ไม่เจอเว้ยเจอแต่พี่กาพี่เมเนโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะคลิปก็มารับส่งแจบอมเนาะพวกก็จะกลับบ้านแล้วรถไฟมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนโบจะมีคลิปก็อตเซเว่นอะไรมาฝากทุกคนอีกอย่าลืมติดตามไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย